ส้นทางของเหล่านักล่าฝันทั้ง3วัยที่ตลอดเส้นทางเต็มไปด้วยบททดสอบผู้เข้าแข่งขันและโค้ชที่ต้องพิสูจน์อย่างมากมายทั้งแรงกายและแรงใจกับเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวในการก้าวไปถึงฝันที่วางไว้แล้วคำว่าหักกันเมื่อนั้นมันเหี้ยทิ่มสายงานหนุนอยู่ใส่โพสแต่ได้ยินเสียงฝนที่ตกฟ้าพาเปียง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 บ่เคยเก่งจะเชื่อเมื่อบุญบั้งไฟบ่ลืมดอกอ้ายริมฝั่งน้องหานพี่ยงบอกนี่เป็นดาวเต้นเลยแถวหมู่บ้านเรานี่ไม่มีใครไม่รู้จักพี่หน่อยแม่ไม่รู้จักก็ไปเต้นเหรอฮะเต้นค่ะขับรถผ่านพวกที่เขาแห่นาคจอดรถค่ะเต้นค่ะรถไม่ได้เข้าอ่ะใช่เพราะว่าเขาไม่รู้จักเราเราก็ไม่รู้จักเขาเอาแล้วครอบครัวห้ามเราไหมค่ะเพราะว่าครอบครัวก็เต้นหมดทุกคนไอ้ทองคำ3วัยรอบออดิชั่นวันนี้ขอเปิดลานประลองด้วยบทเพลงสุดฮิตอย่างทรงอย่างแบดที่มาในเวอร์ชั่นของคุณก๊อฟวงสำราญจะไพเราะแค่ไหนไปชมกันเลยครับในสตอรี่เธอฉันดูดีลักอยู่รีเกิลอยากจะรู้เธอชอบคนแบบไหนพอจะครองใจเธอได้ไหมก็คนนี้น่าตรงท้ายไม่ว่าคนไหนไม่สู้เธอก็คนนี้อยากจองไว้ไม่อยากให้ใครมาพบเจอรวบรวมความกล้าทักเข้าไปคุยอย่างเฟรนลี่แต่เธอตอบมาว่าเธอไม่ชอบคนทรงนี้ทรงยังแบดแซดยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยทรงยังแบดแซดยังบอยเธอไม่รักฉันก็คงต้องปล่อยพอพอหนุ่มให้เธอเควยื้อหน่อยวิ่งเดอะเฮกล้าหน่อยว่าเธอเซเอาชนะใจเธอทำไมมันยากจังก็คนนี้น่าตรงท้ายไม่ว่าคนไหนไม่สู้เธอก็คนนี้อยากจองไว้ไม่อยากให้ใครมาพบเจอรวบรวมความกล้าทักเข้าไปคุยอย่างเฟรนลี่แต่เธอตอบมาว่าเธอไม่ชอบคนทรงนี้ทรงยังแบดแซดยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยทรงยังแบดแซดยังบอยเธอไม่รักฉันก็คงต้องปล่อยโทษพอหนุ่มจริงๆไม่ได้มาหลอกไม่เจ้าชู้เธอคงดูออกถ้าเปลี่ยนใจเธอค่อยมาบอกรอตรงนี้ให้เธอมากอดชอบจริงๆไม่ได้มาหลอกไม่เจ้าชู้เธอคงดูออกถ้าเปลี่ยนใจเธอค่อยมาบอกรอตรงนี้ให้เธอมากอด
ก็เธอบอกว่าเธอไม่ชอบผู้ชายแบดนะส่งยังแบดแซดยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยส่งยังแบดแซดยังบอยเธอไม่รักฉันก็คงต้องปล่อยโทรพ่อหนุ่มครับผมเอาเสียงประมือสักครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับพี่ตังค์ครับน้องก๊อฟนะฮะและก็วงสำราญครับนี่นะฮะจริงๆบอกว่ามีมากกว่านี้เหรอก๊อฟมีทั้งหมด15คนครับในวงอ๋อที่เหลือคือตกรถครับผมรถตู้เต็มเป็นเครื่องบลาสครับที่ไม่ได้มาครับวันเครื่องอะไรนะฮะเครื่องเป่าครับพวกเครื่องเป่าใช่ครับนะฮะแนวนะฮะก๊อฟแนะนำหน่อยเพอร์คัชชั่นใครบ้างมีเพอร์คัชชั่นมีน้องเอ็กนะครับน้องเอ็กแล้วก็มีพี่จอนะครับอันนี้น้องฉัตรครับน้องฉัตรเล่นเบสครับผมน้องนัทครับน้องนัทมือกรองน้องเปานะครับแล้วก็หัวหน้าวงสำราญนะครับหัวหน้าวงนะพี่ติ๊กคนที่เล่นแอคคอร์เดียนแอคคอร์เดียนครับหัวหน้าวงครับทรงอย่างแบดมาเริ่มต้นยังไงถึงอยากนำมาทำในแบบรำวงย้อนยุคแบบนี้ปกติในวงเวลาจะไปเดินคอนเสิร์ตนะครับก็จะเปิดฟังเพลงลูกทุ่งย้อนยุคยุคเก่าๆยุคคุณครูสุรพลยุคคุณครูชอบอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็เลยมีไอเดียความคิดจากหัวหน้าวงสำราญนะครับว่าครับอยากจะเอาเพลงลูกทุ่งยุคเก่าๆอะครับมาให้เดินไปตามกับเพลงยุคปัจจุบันโดยใช้การร้องแบบยุคเก่าแล้วก็ใส่ดนตรีแบบยุคปัจจุบันนะครับอย่างนั้นครับแล้วก็ให้สามารถผู้ใหญ่ก็ฟังได้เด็กก็ฟังได้ครับโอ้เนาะก็กลายเป็นทรงอย่างแบดในเวอร์ชั่นวงสำราญกระแสตอบรับวันแรกที่ลงอะครับลงแบบไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอตื่นเช้ามาไม่ถึง24ชั่วโมงแลกตายแหละแลกตายเลยพอว่าชาว24ชั่วโมงกับยอดวิวใน TikTok ขึ้นประมาณ2ล้านว่าครับ2ล้านกว่าครับ2ล้านกว่าก็ตกใจเหมือนกันว่าทั้งวงก็เฮ้ยตั้ง2ล้านกว่าแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วทางนี้แหละครับผมไปงานไหนแล้วก็เล่นเพลงนี้เพียงเดียวแล้วกลับเลย ตอนทีมงานติดต่อไปบอกว่าเอา้ามาไมค์ทองคำ3วัยคือทางทีมงานติดต่อไปที่หัวหน้าวงแล้วก็หัวหน้าวงบอกว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าทีแรกก็ไม่เชื่อนะครับว่าเขาจะติดต่อมานึกว่า call center ใช่ คือว่ามีคนมาอัมอะไรเงี้ยครับเฮ้ยมาหลอกแล้วเหรอใช่ครับแล้วก็ทำไงแล้วเช็คไงอ่ะหัวหน้าวงบอกว่าเฮ้ยพิมพ์มาในแชทในกลุ่มเฮ้ยมีข่าวดีจะบอกเออไอเราก็คิดว่าข่าวดีมีงานป่าวะมีงานหรือว่าอะไรหรือว่าแบบว่าลิขสิทธิ์เขาจะตามมาเก็บหรือเปล่าอะไรเงี้ยย้อนหลังเปล่าใช่ครับแล้วก็เขาบอกว่าเออทางทีมงานไม่ต้องคำโทรมาบอกให้ไปเล่นเพลงทรงอย่างแบดเนี่ยครับแล้วก็เฮกันทั้งรถเลยครับดีใจนะดีใจมากครับดีใจดีใจนะครับผมนี่คือเรื่องราวของพวกเขาอโนดสำราญไหมฮะสมชื่อไหมวันนี้สมชื่อเลยดีใจนะเมื่อกี้ที่บอกว่าดีใจที่ทางไมค์ทองคำเชิญมาพวกเราก็ดีใจนะชื่นชมอยู่ขอให้เด่นโด่งดังทุกคนครับครับผมจริงๆชื่นชมวิธีคิดแล้วก็ไอเดียการนำเสนอมากกว่านะคะเอาเพลงใหม่ไปร้องมาร้องแบบเก่าเอาเพลงเก่ามาร้องแบบใหม่มันผสมผสานและไปด้วยกันได้ดีมากๆก็ยินดีด้วยนะคะกับความโด่งดังแล้วก็ทุกๆยอดวิวที่พวกหนูได้รับควรจะได้รับจริงๆลูกแล้วก็หวังว่างานต่อไปหนูจะได้รับมันมากกว่านี้ค่ะครับผมครูครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยไหมฮะใช่เลยครับครูว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่อธิบายความลงตัวของยุคสมัยได้เด่นชัดอีกคอนเทนต์หนึ่งเลยนะมันมีหลายวงเหมือนกันนะที่เกิดขึ้นมาอาจจะเป็นความชอบของคนเล่นแต่ไม่สามารถไปสวมลงในพื้นที่ใดได้เลยมันก็เลยดังเฉพาะในสื่อบางประเภทแต่การรับงานจริงมันไม่เกิดขึ้นแต่กับรูปแบบที่วงสำราญตั้งขึ้นมาครูมองว่ามันไปได้หมดเลยลูกครูอยากให้ยั่งยืนนะลูก
ขอให้นำพาไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมครับให้กำลังใจครับครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะฮะอ่ะเป็นอย่างไรครับวันนี้กับโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นนะก๊อฟครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทางรายการไม่ทองคำสามวัยนะครับที่เล็งเห็นถึงความสำคัญนะครับของเพลงลูกทุ่งยุคเก่าๆนะครับของพวกเราวงสำราญที่นำมาเสนอกราบขอบพระคุณมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้มายืนอยู่บนเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมด้วยพานำวงมาแสดงความสามารถแล้วก็ขอบพระคุณเพลงต้นฉบับนะครับขอบพระคุณรายการอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับครับผมนะฮะแล้วก็มีเพลงของวงด้วยนี่ใช่ไหมใช่ครับนอกจากเราคัฟเวอร์ใช่ครับนอกจากเพลงคัฟเวอร์แล้วเพลงที่จะปล่อยอีกไม่กี่วันนะครับมีอยู่หนึ่งเพลงชื่อว่าคิดถึงอีบ้าครับซึ่งเพลงนี้จะเป็นการร้องแนวย้อนยุคแต่ว่าดนตรีเป็นร่วมสมัยครับเป็นอินดี้ร่วมสมัยอีบ้าคิดถึงอีบ้ามันเป็นเรื่องราวยังไงฮะคือคิดถึงเขามากคิดถึงมันจะบ้าครับอ๋อไม่ได้ไปคิดถึงจะบ้าตายอะไรเงี้ยไม่ได้ไปเป็นคำไปว่าเขาใช่ครับเป็นภาษาใต้คำว่าอีบ้าอ่ะสักหน่อยไหมขอฟังสักหน่อยนะอ่ะมาอย่าได้ไหมอย่าให้เธอเปลี่ยนไปอยากให้ใจเธอนั้นเหมือนเดิมหากว่าเธอปันใจให้คนอื่นฉันคงยืนอยู่แทบไม่ไหวว่าทางวังวาดเกิดจังหัวใจคนอยู่ไกลมันทรมานใจมันผืดช้อเหมือนเวลามันเดินช้าคิดถึงอีบ้าแล้วน้องเธอเธอจะรู้ไหมดีนะน่ารักดีอ่ะคล่ำครวญดีอ่ะคิดถึงจะบ้าอยู่แล้วอ่ะแล้วไปฟังอันนี้ออกยังปล่อยยังฮะยังครับยังเร็วๆนี้เนาะเร็วๆนี้ครับใครสนใจไปติดตามรอไว้ก่อนได้ที่ช่องทางไหนครับที่ช่อง YouTube ของวงนะครับพิมพ์ว่าวงพิมพ์ว่าสำราญสบายใจนะครับแล้วก็ทางเพจวงสำราญครับครับผมก็เข้าไปนั้นเลยครับติดต่องานด้วยติดต่องานก็เข้าไปที่เพจวงสำราญได้เลยครับนะฮะครับผมรับหมดทุกงานไปหมดเลยไปหมดครับอ่ะขอบคุณนะฮะน้องก๊อฟและวงสำราญนะครับส่งยังแบดแซดยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยส่งยังแบดแซดยังบอยเธอไม่รักฉันก็คงต้องปล่อยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่น่าจดจำเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับเพลงส่งยังแบดในเวอร์ชั่นของวงสำราญทางรายการก็ขอให้วงสำราญผลิตผลงานเพลงออกมาเยอะๆให้ผู้ชมได้รับชมกันต่อไปนะครับผู้เข้าแข่งขันคนแรกของเราในวันนี้กับวัยเก่าผู้ที่ไม่เคยย่อท้อต่อความฝันในการเป็นนักร้องที่วันนี้เขาขอมาทำตามความฝันอีกครั้งบนเวทีแห่งนี้คนนี้ทุกคนน่าจะคุ้นเคยเพราะว่าไปปทุมก็เจอไปนครสวรรค์เขาบอกว่าเกือบมานะครับนี่ไปลาดบุรีด้วยงาน CJ มไม่ต้องคาร์บอนทัวร์ให้มาแล้วเรายอมเรายอมเห็นแล้วเห็นความตั้งใจเห็นความตั้งใจลุงเชษนี่ก็กลับไปทุกที่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นเรายอมแพ้เรายอมให้เขามาเถอะเชิญเลยฮะเชษลุงเชษเชิญครับแหมนี่รอเลยรอเลยโอ้พี่เชษหมูกระทะเรานี่เองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคิดถึงคิดถึงนะคิดถึงเช่นกันครับผมเจอกันโอ้นานอยู่นะกี่เดือนกี่ปีนะพี่เชษประมาณน่าจะ3เดือนนะจะได้โอ้ครับก็ยังเหมือนเดิมไหมทุกครั้งที่มาถ้าเกิดเข้ารอบก็หมูกระทะกับหมูกระทะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับตอนนี้เขาแยกไว้ด้วยพี่เชษเป็นไงโอ้ผมก็ถึงไม่รีรอเลยไม่รีรอนะไม่รีรอเลยครั้งก่อนนี่เราไปรอบดวล1ต่อ1หรือเปล่าไปแพ้ใครนะแพ้น้องบาทน้องบาทเอาเขาหนุ่มๆกว่าเราใช่ไหมโอ้ครั้งนี้นี่มีสิทธิ์ไหมไว้เก่าก็พยายามทำเต็มที่ครับเพราะว่าเราก็อยากจะได้ให้ไปให้ลึกที่สุดนะครับปัจจุบันนี้ผมประกอบอาชีพเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์รับทำเฟอร์นิเจอร์ครับผมอยู่แถวท่าพระกรุงเทพมหานครครับการร้องเพลงของผมนี่มาจากประกวดที่โรงเรียนนะครับผมเวลามีการสอบสมัยก่อนนี่สอบนี่เขาจะต้องมีวิชาประกวดร้องเพลง
ก็ได้คะแนนอันดับหนึ่งก็เขาบอกว่ามีคุณครูแล้วก็ผู้เข้าผู้ปกครองหลายท่านเขาก็ชมว่าเสียงดีโตขึ้นน่าจะเป็นนักร้องศิลปินอะไรอย่างนี้ก็เลยมีบันดาลใจมีกำลังใจเริ่มประกวดเวทีแรกเนี่ยประกวดเวทีวัดนะครับงานวัดประกวดตั้งแต่อายุ16 17จนถึงปัจจุบันนี่ก็ยังไม่หยุดประกวดมา40ปีนี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันก็ได้หลายรสแบบได้หลายรสชาติที่ไปเจอเพื่อนฝูงเจอสังคมต่างๆนี่ก็ถือว่าคุ้มแล้วครับผมเส้นทางการประกวดร้องเพลงนี่คิดว่าจะทำไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังกับร่างกายเรายังแข็งแรงแล้วก็เราก็ยังใจยังรักอยู่นะครับก็คิดว่าจะทำไปเรื่อยๆเพื่อนฝูงก็ยังมีเยอะอยู่ตอนนี้ครับผมอยากจะบอกครอบครัวนะ40ปีที่ผ่านมานี่ที่อยู่ในวงการประกวดร้องเพลงนี่ก็เขาให้กำลังใจมาดีที่สุดนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับก็เขาก็ให้กำลังใจและก็ให้สิ่งที่ดีๆกับเราขอบคุณจริงๆไม่รู้จะอธิบายยังไงฮะขอบคุณเป็นเสียงเพลงก็แล้วกันนะครับขอฝากเพลงนี้ให้ภรรยาก็แล้วกันนะครับผู้ชายคนนี้อยากเป็นคนดีของเธอบอกย้ำในใจเสมอจะดูแลเธอให้ดีที่สุดแต่เส้นทางฝันสองเรานั้นเหมือนทางจำรุดอาจมีบางครั้งสะดุดที่อยากให้เธอเข้าใจนะรู้จักคุ้นเคยกันดีวันนี้มีอะไรมาโชว์พวกเราครับสักหนึ่งเพลงฮะก็เป็นเพลงที่ถนัดนะฮะก็คือเพลงน้ำตาอีสานเวอร์ชันของสยามสัญญานะครับผมถ้าได้3ผ่านเหมือนเคยไหมฮะเบื้องต้นน่าจะเป็นหมูกระทะก่อนนะครับกี่ชุดฮะครั้งนี้น่าจะเอาให้เต็มอิ่มเลยดีกว่าทางบ้านใช่ไหมฮะครับอย่านับเป็นชุดอย่านับเป็นชุดเอาให้อิ่มอ่ะเอาให้อิ่มฮะเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลเลยโอเคครับน้ำตาอีสานเชิญครับดินแย่แต่แรงต้นใบไม้เช่าแรงแรงไม่มีฟื้นมองไรนาน้ำตาปรีไม่มีน้ำจะทำสาบบาปนำโอเวนซ้ำกระนำกรรมอีกคนน้ำหน้าบารุณท่วมปีปนบาปเบื้องบนนุ่นซ้ำประดังI'm not afraid to die.
ับประดังท่วมทนอีกทีทนอยู่สู้ชะตาเพื่อนพี่น้องไทยค่าโปรดปราณีขอเพียงเข้าเกลือช่วยเหลือที่ไม่มีแล้วข้าจะกินใจหลังรินแม้นชีพมาลายนอนตายดินช่วยฝังดินนึกว่าเอาบุญสุดๆไปเลยกรรมการไม่ยุ่งเลยกับคันโยกฟังแบบเต็มๆเพลงกันไปเลยเพราะว่ามาตรฐานของพี่เชษฐ์เรารู้อยู่แล้วค่ะก็ดูแลสุขภาพค่ะพี่ดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องหาเพลงพี่เป้าเพลงอื่นๆร้องมาร้องให้พวกเราฟังบ้าง นะไม่งั้นมันก็จะเดิมๆมาตรฐานยังเหมือนเดิมค่ะพี่ขอบคุณครับวันนี้กรรมการคารวะหัวใจพี่เชษฐ์ด้วยการให้ร้องเต็มเพลงเลยเสมือนว่าไม่ได้มาแข่งเสมือนว่ามาสร้างคอนเทนต์หนึ่งของนักร้องที่ชื่อเชษฐ์หมูกระทะกับเพลงสายันสัญญาซึ่งก็ยังทำได้ดีเสมอครับออกเสียงเพราะและเก็บรายละเอียดดีแต่จุดอ่อนก็อย่างที่พี่สุบอกบางครั้งเราร้องเพลงเดิมเกินไปร้องเพลงเดิมนี่เสน่ห์มันก็ลดลงเพราะว่าความสนใจมันน่าสนใจมันหายไปนี่อันที่หนึ่งอันที่สองถ้าเพลงเดิมนานๆความเคยชินมันก็จะเล่นงานเราเพราะฉะนั้นการบ้านของพี่เชษจึงควรจะหาเพลงอื่นไว้เยอะๆผมอยากให้ไปได้ไกลกว่านี้ครับให้กำลังใจพี่เชษครับขอบคุณครับสนับสนุนคำพูดที่คุณสลาพูดอ่ะเอาเพลงคนอื่นแต่ร้องแบบสายันร้องแบบพี่เชษนี่แหละอันนี้ผมย้ำคำพูดของคุณสลามันก็เพราะได้สำคัญที่สุดอยากฟังเพลงอื่นๆบ้างมีเป็นร้อยเป็นพันเพลงผมมั่นใจว่าพี่เชษร้องได้เพราะแน่นอนวันนี้ผ่านครับผ่านครับพี่ผ่านครับไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆนะครับลุงเชษสร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการเป็นอย่างมากเลยนะครับแบบนี้ถือว่ามีโอกาสเป็นอย่างมากในการก้าวเข้าสู่รอบต่อไปยังไงก็สู้ๆนะครับลุงเชษช่วงหน้ากับผู้เข้าแข่งขันเหล่าวัยรุ่นที่พร้อมมาโชว์กลิ่นเรียก3ผ่านจากคณะกรรมการ